สามชั้นเค็มทอดน้ำพริกเลยจ้าพริกสดในบ้านของเรานะคะน้ำมะเพราค่ะคั่วกระเทียมหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะน้ำปลาชูรสมะนาวง่ายๆจ้ะเป็นน้ำพริกอเนกประสงค์นะคะเราสามารถจะเอามาทำป่นปลาก็ได้จ้ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยอาหารชุดนี้สุดโปรดของแม่ครัวเลยจ้าสวัสดีจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาทานข้าวด้วยกันแอบชิมไปแล้วล่ะค่ะพอดีกลับไปหมุนกล้องเมนูเพื่อสุขภาพค่ะโอ้น้ำพริกน้ำพริกวันนี้ซดน้ำพริกเลยค่ะตำแบบหยาบๆนะคะไข่ต้มไข่ต้มแบบคุณแลมโบ้นะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไข่ใส่แล้วต้มไป8นาทีค่ะสูตรพี่โบ้เขาอร่อยละลายในปากแซ่บสักรวดซูกินี่สครวดหวานกรอบจ้ะต้มน้ำแล้วใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลวกนิดเดียวแล้วก็น็อกน้ำเย็นอีกด้านนอกก็หนาวจ้ะพี่น้องจ๋าไม่มีอะไรอย่าทำคลิปให้พี่น้องชมมาทานข้าวเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยของลูกข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดหมูปิ้งหมูย่างน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกแก่โอ้ยต้มผักเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสเปรดโคนกระหล่ำหัวแหลมนะคะหวานน้ำพริกเมื่อวานนี้คุณแลมโบ้ทำอาหารด้วยเห็ดดำค่ะแล้วเขาก็ใส่พริกลงไปสักปลายช้อนกาแฟ แกบอกว่าที่รักมาชิมหน่อยระวังหน่อยนะมันเผ็ดบะซ่าน ถ้าพูดถึงเรื่องเผ็ดนึกถึงคุณพี่
ปอนนิชาสีสว่างค่ะคุณพี่พยาบาลอาวุโสแซวคุณแลมโบ้ขำทุกทีแล้วถ้าบอกว่ามันเพชรตอนแรกก็คิดว่าจะทำให้พี่น้องดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าผักกาดหอมเผาพริกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนคุณแลมโบ้ก่อเตาผิงในบ้านไงคะมีถ่านค่ะก็เลยขอเขาเอาไปเอาถ่านอะไปย่างอยู่ด้านหน้ามันไม่เป็นคลิปต่อเนื่องจ้ะก็แค่นึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทอดหมูเค็มลวกผักไม่ต้องทำให้ดูก็ได้เนาะวันนี้มานั่งหม่ำให้ชมเลยค่ะมีหลายคนบอกว่ากินอะไรก็ดูอร่อยเจริญอาหารค่ะหมูเค็มมันอร่อยจังกินปนมันอย่างเงี้ยค่ะดีจะได้ภูมิมีภูมิต้านทานอากาศมันหนาวขอบคุณน้องไก่พี่กุลศรีพะวงศ์เจ้าของร้านอาหารลาบเป็ดบึงการเด้อบอกว่าถ้าผักกาดหอมกลับเมืองไทยแล้วจะให้กระติบข้าวใหม่ เห็นผักกาดหอมใช้ใบเก่าลายขลังขัง ขอบคุณเด้อน้องไก่ค่ะบอกคุณพ่อด้วย ขอบคุณล่วงหน้าเดี๋ยวลูกสาวใหญ่จะไปเอามาใช้เมืองนอกจ้ะน้องบอกว่าพ่อสารจักเก่งสารเก่งของพ่อโซนพ่อโซนของตาค่ะตาจักสารตาเป็นช่างจักสารตาเสียชีวิตไป30 ปีคิดดูค่ะหลานสาวยังมีกระติบไปใช้น่ะท่านผู้รู้เรื่องการจักตอกจักสารอะไรเล่าว่าที่เขาทนคงทนนานอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ทุกวันค่ะเขามีน้ําหล่อเลี้ยงไม้ตอกไว้ทุกวันนี่อ่ะลูกข้าวเหนียวจ้ะถ้าเราปล่อยให้เขาแห้งเขาอะไรไว้มันก็ผุค่ะกินข้าวเหนียวทุกวันติดค่ะเป็นการอนุรักษ์กระติบของตาด้วยวันนั้นคุณเลมโบ้เขากินข้าวเหนียวกับผัดถั่วงอกเนาะผักกาดหอมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้เขานะคะก็มีไอ้หมูตัวนี้ด้วยก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพวกข้าวเหนียวก็กินกับของทอดพวกเนี้ยผัดถั่วงอกต้องกินกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มเท่านั้นใช้คำว่าต้องกินกับข้าวสวยและข้าวต้มเท่านั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกข้าวเหนียวก็ไม่มีสิทธิ์กินกับถั่วงอกใครจะกินอะไรก็จัดไปค่ะถ้าวันนั้นคุณเลมโบ้เขานั่งกินข้าวเจ้ากับผัดถั่วงอกมันก็ดูธรรมดาไปค่ะอันนี้ฝรั่งเข้ามานั่งกินข้าวเหนียวกับผัดถั่วงอกนี่แบบว่าปลื้มใจกินกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะขอให้มันอิ่มอยู่ท้อง
ลืมอิ่มเลยอ่ะตายละไม่รู้น้องวันเยอรมนีที่ใช้ชื่อว่าอีริกจะนับคำข้าวพี่ผักกาดหอมหรือเปล่านี่น้องน้องเขาบอกว่าเขานับคำข้าวของคุณเลมโบ้น่ารักค่ะหวานจ้ะผักกาดหอมทำอาหารเป็นเพราะว่าผักกาดหอมเคยเป็นผู้ช่วยแม่ครัวนะสมัยเด็กเป็นเด็กล้างจานในร้านอาหารจ้ะพอเป็นเด็กล้างจานแล้วก็ขยับขึ้นมาหั่นพุงหั่นผักช่วยพี่เขาทีนี้ในช่วงนั้นแฟนของแม่ครัวป่วยแม่ครัวก็เลยให้มาเป็นผู้ช่วยแม่ครัวหั่นพุงหั่นผักอาศัยว่าเราเป็นคนที่มีความจำค่ะก็เลยพอทำได้พอทำดูแลตัวเองได้อยู่เมืองนอกก็ส่วนมากก็จะอะแดปต์ดัดแปลงเอาจ้ะแล้วก็มีพ่อเลี้ยงเป็นคนจีนค่ะเตี่ยเป็นคนจีนมันก็เลยทำเป็นค่ะชอบด้วยชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวค่ะก็นี่มีคุณชื่อสมหมายนะคะเขียนว่าเขาก็เขียนไม่ถูกหรอกภาษาไทยเขียนไม่ถูกหรอกเห็นผักกาดหอมแล้วเหนื่อนแทนต้องทำให้ลูกทางผัวกินทุกอย่างนี่คือพี่เขาเขียนผิดนะคะก็เลยเนี่ยค่ะเห็นก็ต้องเป็นตัวนี้เนาะเหนื่อยเป็นตัวนี้อย่างก็เป็นตัวนี้ลูกก็ต้องเป็นตัวนี้ค่ะคุณสมหมายนะ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยลำบากไม่เคยลำบากหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าห่วงแต่จะคิดว่าโดนเสียเปรียบเอาเปรียบหรือเปล่าหรือว่าชีวิตไม่เคยดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าคอมเมนต์มาแบบนี้กินข้าวไม่ลงอิ่มค่ะอิ่มเพราะว่าน้ำพริกหมดถ้วยพอดีผักกาดหอมเป็นคนที่ชอบทำอาหารค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนชอบดูแลก็ไม่ใช่แต่จะเป็นครอบครัวของลูกผัวอย่างที่เขาเขียนนะคะผักกาดหอมดูแลทุกคนค่ะก็ดูคุณพี่ละออหรือว่าน้องพลอย นะคะมาผักกาดหอมก็ดูแลอย่างเงี้ยแม้กระทั่งครูดานะคะคุณครูดาที่อยู่มั่นเหมอมานั่นก็มีคุณพี่คนนึงแชทเข้าไปในข้อความในทาง Facebook นะคะบอกหญิงไทยที่อยู่อเมริกาแล้วก็เกษียณหรือแล้วก็สามีเสียชีวิตได้มรดกแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยนะคะสอนมาเยอะเลยค่ะว่าทำไมจะต้องให้เขาเยอะขนาดนั้นครูดามาน่ะเขามาซื้อผลไม้แค่นิดเดียวเธอให้เขาเธอดูแลเขาเท่ากับเขาได้ฟรีเลยเธอต้องระวังตัวด้วยว่าทุกคนตอนเนี้ยเธอเป็นคนดังแล้วก็ใครที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์ต่อเธอเท่านั้น ทั้งนั้นผักกาดหอมคิดว่าคุณพี่คิดผิดนะคะมีความสุขโดยการให้และแบ่งปันและอย่างครูดาหรือว่าคุณดาที่มาวันนั้นนะเธอก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะอย่างขายผลไม้แฟนเขาก็ให้ติ๊บตั้ง40คนหรืออะไรเนี่ยจำได้นะแล้วก็เธอก็เอาต้นมะละกอมาให้เอาเมล็ดผักมาให้เอาถั่วงอกมาเอาเผือกมาคือห้ามเยอะเลยค่ะไม่ใช่ข้อเดียวนะก็เลยบล็อกไปค่ะถ้ายังฟังทาง YouTube อยู่ก็
อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาวัดคนอื่นเขาเลยนะคะอย่ามาเยอะกับคนอื่นเขาเลยค่ะเพราะว่าถ้ารู้จักให้และแบ่งปันแล้วอ่ะคงจะไม่คิดยิบคิดย่อยนะคะคือคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยชีวิตจะขาดความสุขไปเพราะว่ามัวห่วงแต่จะโดนเสียเปรียบค่ะคนที่มาหาผักกาดหอมนี่มีแต่คนดีๆทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะว่าผักกาดหอมเลือกครบถ้าไม่เลือกครบป่านนี้เต็มบ้านไปแล้วค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะเราอยู่ในชีวิตที่เรียบง่ายชอบสงบเรียบร้อยอยู่แบบไม่มีให้อะไรมาวุ่นวายเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วค่ะผ่านมาเยอะในจุดที่ไม่ได้อยู่จุดนี้นะคะผ่านมาเยอะคือรู้มาเยอะรู้จนกลัวน่ะ เดี๋ยวว่างๆจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องๆตอนๆช็อตๆไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ออกนอกบ้านไม่ได้เดี๋ยวก็มีอะไรมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ย้อนมาถึงคุณสมหมายนะคะอยากจะบอกว่าคุณเลมโบ้เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณกับผักกาดหอมอย่างมากเลยค่ะการทำอาหารการดูแลอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มานั่งเสียปรุงเสียเปรียบอะไรเลยค่ะคือต้องมองด้วยนะคะว่าเราคนไทยคนเดียวอยู่ในต่างแดนแล้วก็อยู่ในสภาพป่าไม่มีความเจริญหยิบฉวยอะไรมาก็ลำบากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดนะแล้วก็ดัดแปลงนู่นนี่มาแล้วก็เอามาทำให้ครอบครัวเขาชื่นชมแล้วเขาก็ตื่นเต้นที่ได้กินของใหม่อาหารแปลกๆจากไทยเรานะคะแล้วก็อาหารทุกๆอย่างที่ผักกาดหอมทำนะคะก็จะเซิร์ชเข้าไปดูทาง Google ให้เขารู้ว่าอันนี้คือไข่นกกระทานะมันก็จะขึ้นพรึบเขาก็ดูว่าเราไม่ได้มามโนอาหารให้เขากินอย่างก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นผัดไทยหรือจะเป็นแกงเขียวหวานเนี่ยทำเขาเซิร์ชเข้าไปดูเป็นภาษาเนี่ยแกงเขียวหวานมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะแม้แต่ปลาทองโกลูกสาวคุณเลมโบ้ก็เซิร์ชเข้าไปดูเขารู้ว่าเราทำตามเมนูไทยทั้งนั้นแต่ว่าเราอาจจะมาดัดแปลงนู่นนี่นั่น เพื่อให้มันเหมาะกับวัตถุดิบที่เรามีนะคะนั่นแหละควรจะภูมิใจค่ะยังมาอยู่กับคุณเลมโบ้เนี่ยคุณเลมโบ้เป็นคนที่ชุบชีวิตให้ผักกาดหอมใหม่ถ้าแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าผักกาดหอมเนี่ยลำบากมามากเนี่ยนี่คือสบายที่สุดในวิถีชีวิตต่างแดนของผักกาดหอมคือมาเป็นแม่บ้านให้คุณเลมโบ้แล้วคำคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงก็คือบอกว่ามาเป็นแม่บ้านให้เขาเนี่ยทำไมดูเหนื่อยจังทำแล้วก็ต้องมานั่งล้างถ้วยล้างชามให้เขาอีกแล้วเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่คุณเลมโบ้ไม่ได้ให้เงินเดือนผักกาดหอมนะคะแต่ว่าคุณเลมโบ้ก็มีบำเหน็จบำนาญไว้ให้แล้วล่ะก็อย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะคะ เคยเล่าไปแล้วก็จะไม่เล่าต่อค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเลมโบ้ก็ให้ค่าขอขมาแม่ในวันแต่งงานก็พอสมควรแล้วก็ดูแลหรือว่ารับหน้าที่ส่งค่าใช้จ่ายให้แม่ของผักกาดหอมแทนผักกาดหอมทุกเดือนโดยที่เราแค่ทำงานบ้านเนี่ยจะได้เข้าใจผิดจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเรามาทำให้เขาโดยที่เราไม่ได้อะไรนี่ก็คือถ้าเขาดูแลแม่เราเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะแล้วอย่างเดือนนี้ก็จะต้องขอเพิ่มแม่ก็ส่งข่าวมาแล้วบอกว่าเสียชาปนกิจต่อปีอ่ะก็ประมาณ5หรือ 6,000 ก็คือเติมไปเรื่อยๆนะคะแม่ก็ทำไปเยอะค่ะเป็นสหกรณ์ไอ้ธนาคารธกส.อะไรของเขาแล้วก็แม่ก็เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน13ปีนะคะแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอำเภอคลองลานที่มีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวเขาอะค่ะแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร13ปีค่ะแล้วก็ยังมีเงินชาปนกิจของผู้ใหญ่บ้านทั่วเมืองไทยอะ
ถ้าใครเสียชีวิตก็คือเหมือนเพิ่มไปบาทนึง50ตังค์อะไรของเขาเนี่ยแม่เขาก็จะทำเอาเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณเลมโบก็เป็นคนจ่ายเพราะว่าเราเคยบอกเขาว่าเราอยากจะออกไปหาทำงานนอกบ้านคุณเลมโบบอกว่าไม่ต้องไปเพราะว่าให้อยู่นี่แหละหมาแมวจะทำยังไงผมจะอยู่ยังไงคุณเลมโบใช้คำนี้ค่ะก็เขาบอกว่ามีอะไรก็ให้บอกก็คือฝรั่งเขาอย่างเงี้ยค่ะฝรั่งเราไม่ต้องมาเดาเขายากถ้าเขาอยากให้ไปทำงานก็คือไปถ้าไม่อยากให้ไปก็ไม่ไปแต่งงานแล้วก็คืออยู่ด้วยกันนี่แหละเนี่ยก็ตอนนี้ก็อ้อนอยากจะไปเมืองไทยก็คุยกันแล้วค่ะอยากจะกลับไปก่อนแกแล้วก็ให้แกตามไปแกก็บอกว่าชะลอก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาจะหยุดซัมเมอร์นะคะหยุดซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนหยุดงานภาคฤดูร้อนของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวดูๆก่อนค่ะเราก็ไม่อยากจะกวนเขามากเพราะว่าคุณเลมโบก็ใช้จ่ายกับผักกาดหอมเยอะมากค่ะเราก็ถือว่าเราไม่เคยได้จากใครเรามีแต่ให้คนอื่นเราดูแลคนอื่นมาตลอดแต่พอมีคนมาให้เรารู้สึกว่ามันตื้นตันใจค่ะมันอาจจะไม่มากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผักกาดหอมแล้วมันเยอะมากที่คุณเลมโบดูแลให้นะคะดูแลทุกอย่างค่ะอย่างกระปุกลูกเนี่ยประกันหอมก็ผ่อนเอาไว้3ปีนะผ่อนไปปี8เดือนมั้งคะอีกปี4เดือนคุณเลมโบก็โปะให้ก็ 30,000 กว่าโคนตอนนั้นก็3ก็แสนกว่าแล้วค่ะแสนกว่าจากแว่นตาที่เคยใช้แต่ราคาถูกๆประกันหอมอะจนตาเคยได้ไปผ่าตัดเพราะว่าการเพ่งเล็งเราเป็นอาชีพเย็บผ้าค่ะแล้วก็เพ่งมากเราไม่คิดเราไม่เคยคิดเพราะอาจจะต้นทุนเราน้อยก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะตัดวงตัดแว่นคุณเลมโบก็มาตัดแว่นให้3,000โคนก็หมื่นกว่าบาทผักกาดหอมก็ว่าแพงสำหรับผักกาดหอมนะบางคนก็บอกว่ามันไม่แพงมันราคานี้ก็คือคนที่เคยใช้ของแพงของดีค่ะนี่แหละผักกาดหอมก็เป็นแบบเนี้ยบ้านๆใครจะคบก็คบค่ะใครไม่คบคนโลคาร์ดก็ตามใจค่ะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็อัดเด็บเองตัดเองค่ะรับปะรับแก้ทรงใส่รับของเก่ามาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ชีวิตก็มีความสุขดีเพราะว่าถูกสอนมาจากแม่นะคะแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ผักกาดหอมได้8ขวบพ่อโดนยิงเสียชีวิตนะคะแม่ก็จะประหยัดแบบว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราคนหลังเขานะคะมันก็เลยซึมซับมาค่ะมันไม่มีอะไรที่จะฟุ่มเฟือยเราก็ไม่อยากมาสิ้นเปลืองคุณเลมโบค่ะก็เลยนี่แหละพูดถึงคุณที่คอมเมนต์เข้ามาแบบเนี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้ดราม่านะคะอาจจะมีหลายๆท่านที่อยากจะถามแต่เกรงใจค่ะแต่ส่วนคนที่ไม่เกรงใจก็จะถามบางครั้งแบบว่าตอบไม่ได้ผักกาดหอมก็ลบออกนะไม่อยากจะให้หน้าแตกค่ะเพราะว่าคนอื่นได้รูปหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แต่ข้ามของคุณไปอย่างเงี้ยค่ะลบออกดีกว่าค่ะนี่มันเป็นคำถามที่ไม่น่าตอบก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนสาธารณะแล้วใครจะว่าอะไรไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงด้วยค่ะถ้าพูดจริงหรือจะต่อว่ากันด้วยเรื่องจริงก็น้อมรับต้องน้อมรับแล้วก็ขอขอบคุณแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ต้องออกมาพูดมั่งเนาะขอขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่ขวัญสวีเดนด้วยได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้ชมกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าพี่น้องที่ติดตามชมคลิปแล้วอาจจะดูโฆษณาให้บ้างสักตัว2ตัวค่ะก็จะบางคนก็ตั้งใจดูให้ก็ต้องขอขอบพระคุณขอให้ท่านได้รับผลบุญผลกุศลทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ผักกาดหอมก็ส่งให้แม่ทั้งหมดมันก็ไม่ได้ถึงเท่ากับที่ผักกาดหอมเคยจ่ายให้แม่ทุกเดือนนะคะ อย่างน้อยก็ได้ช่วยคุณเลมโบ้บ้างค่ะเราก็ไม่อยากจะให้เขามา
มาจ่ายให้แม่เราทุกบาททุกสตางค์ค่ะอย่างน้อยผักกาดหอมได้เพิ่มขึ้นมาโปะกันแล้วก็ได้เป็นค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกดีที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยแม่แล้วก็ถ้าไม่ได้กำลังใจไม่ได้คนชมไม่ได้คนติดตามคลิปผักกาดหอมก็จะไม่มีเงินตรงเนี้ยช่วยแม่ค่ะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะเดือนนึงก็อย่างเดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าได้เยอะที่สุดนะได้เยอะที่สุดของผักกาดหอมแล้วค่ะก็ได้1,825โคนก็คูณไปหาคูณ3บาทกว่าๆค่ะก็ได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละอย่างน้อยก็ถือว่าได้เราไม่ได้มาเล่นแบบว่าไม่ได้อะไรคือก็จริงๆแล้วก็ทำฟรีมานานถ้าแม่ขวัญสวีเดนไม่มาช่วยกรอกข้อมูลก็ยังจะต้องทำฟรีไปอีกเยอะค่ะแต่เงินมันก็สะสมอยู่นะทีนี้เราเอาเงินจาก YouTube ไม่ได้ไงเพราะว่าเรากรอกข้อมูลอะไรไม่เป็นค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยจากผักกาดหอมไม่ได้เรียนหนังสือนี่แหละแล้วก็มีคำนี้แหละที่คุณพี่ที่บอกว่าอยู่อเมริกาอายุ70กว่าแล้วนะต้องเป็นคุณน้าแล้วค่ะ70กว่าไม่ใช่คุณพี่แล้วค่ะเธอบอกว่าแล้วอย่าไปเที่ยวพูดบอกใครต่อใครว่าตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าในภาษายากๆคำยากๆเธอก็ยังพูดได้แล้วพูดได้แบบว่าพูดในทำนองที่ว่าได้สละสลวยได้ลึกได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะไม่น่าจะเป็นคำชมหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีใครที่โง่เกินกว่าที่ตัวเองได้เรียนแล้วไม่มาบอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนก็บอกว่าไม่ได้เรียนค่ะก็คิดดูว่าพ่อโดนยิงเสียชีวิตตอน8ขวบแล้วแม่ก็พาย้ายมาแม่ตอนนี้แม่มีบ้านอยู่กำแพงเพชรนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยผักกาดหอมก็กลับไปซื้อบ้านไว้ที่พิษณุโลกเพราะว่าบ้านลูกชายลูกสะใภ้อยู่ที่นั่นนะคะก็ซื้อบ้านไว้ที่นั่นค่ะก็จะได้มีคนดูแลด้วยค่ะค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะค่ะว่ากันด้วยน้ำพริกค่ะตามมาด้วยพูดคุยกันเนาะก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันวิถีชีวิตในต่างแดนให้อีกหลายๆท่านได้ติดตามชมนะคะสู้อดทนขยันหมั่นเพียรค่ะพูดดีคิดดีทำดีต่อบุพการีต้องได้ดีมีจริงอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ